ครับผมหมอชนน่านในแพทย์ชนน่านสีแก้วนะครับเป็นส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยก็ยินดีนะครับที่จะได้พูดคุยถึงส.ส.หนุ่มรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกนะครับว่าเขาจะเป็นคนที่มีอนาคตทางการเมืองเมื่อก่อนเราเคยร่วมอุดมการณ์กันอยู่นะครับสมัยอยู่ในรัฐไทยน้องส.ส.หนุ่ยนัทชนนสีก่อเกื้อนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างพรรคกันแล้วเราก็ได้ปรึกษาหารือกันตลอดในเรื่องการทำงานนะครับอันนี้เป็นภาพที่ถือว่าเราทำงานฝ่ายนิติบัญญัติด้วยกันนะครับเพื่อประโยชน์กับบ้านกำเมืองเนี่ยเราก็ปรึกษาหารือกันตลอดโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานในสภานะครับในฐานะที่ผมเองเป็นผู้แทนที่เข้ามาก่อนนะครับเป็นรุ่นพี่น้องเขามีเรื่องอะไรเข้ามาถามไถ่ปรึกษาหารือนะครับเรื่องของระเบียบวิธีการต่างๆอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ผมก็ใช้มาตลอดครับสมัยเข้ามาสมัยแรกๆเนี่ยถึงขนาดต้องนั่งประกบผู้ที่เป็นส.ส.อดีตส.ส.ที่เป็นส.ส.ร.นะครับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนรัฐธรรมนูญมาเราเองก็ไปรู้ที่จะไปนั่งเรียนรู้กับเขาเพราะเราจะไปอ่านทั้งเล่มเนี่ยเราคงยากนะครับที่จะจับประเด็นต่างๆท่านส.ส.นัชนนท์ถนนเอกก็เป็นบุคคลเช่นนั้นและฝ่ายหาแสวงหาความรู้ตลอดครับโดยเฉพาะเรื่องของงานในสภาแม้เป็นส.ส.ใหม่ครับได้บทบาทในการอภิปรายในสภาก็เป็นไปตามที่บอกได้ว่าเป็นไปตามที่คาดหวังนะครับในแต่ละเรื่องในแต่ละราวนะครับในการที่จะเสนอความคิดความเห็นเพราะการอภิปรายเนี่ยมันเป็นการเสนอความคิดความเห็นมุมมองของส.ส.เนี่ยถ้าเป็นตัวแทนประชาชนในเรื่องนั้นๆเพื่อให้สภาเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าจะเห็นคล้อยไปตามเขาหรือไม่อย่างไรถึงแม้เขาจะเป็นเสียงส.ส.สำคัญมากนะครับก็มีข้อทักท้วงมีข้อเสนอแนะบางเรื่องบางประเด็นที่เขาเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์อันนี้ก็ไปถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับนักการเมืองรุ่นใหม่หนึ่งเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเองฐานะที่เป็นส.ส.รัฐบาลเป็นฝ่ายสนับสนุนก็หาเหตุมาสนับสนุนอย่างเต็มที่สองมีข้อเสนอแนะมีข้อติติงก็พูดได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้เป็นภาพของส.ส.ที่เป็นส.ส.รุ่นใหม่ก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยสำหรับส.ส.เลือดหนุ่มคนรุ่นใหม่เพื่ออนาคตการเมืองไทยครับ